วัสดีครับก็นับว่าเป็นปรากฏการณ์แพ้ที่เกิดขึ้นแล้วขนหัวลุกโลดประเทศก็ว่าได้กับการกลับมาของแพ็คพาวเวอร์แพ็คที่หวนสู่วงการเพลงอีกครั้งในรอบ20ปีพร้อมกับเพื่อนๆในวงพาวเวอร์แพ็คมีสมาชิกแพ็ควรายุทธบุญทองนุ่มร้องนำฟ้าปันนวิทย์สุวัฒน์นำสุวัฒน์นำนันกีตาร์เปรมวฤทธิ์ทำนำวัดสิริเบศราเจี๊ยบกมลชัยเข็มทองกองซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นวันแรกที่วง Power Pack ปล่อยเพลงต้องคำสาปนับว่าเป็นซิงเกิลแรกของการกลับมาในรอบ20ปีของศิลปินวงล็อกในตำนานที่แฟนๆหลายคนถึงมากๆในฐานะศิลปินเบอร์ที่7ในโปรเจกต์ขอขอบคุณที่กลับมาภายใต้สังกัดในสังกัดให้ข้าวสารอินเตอร์เทนเมนต์ต้องคำสาปเป็นเพลงช้าจากปลายปากกาของแพ็ควรายุทธบุญทองนุ่มที่บรรจงถ่ายทอดเรื่องราวของการรอคอยที่เชื่อว่าความอดทนรอครั้งนี้ย่อมพบกับความสมหวังความสมหวังซึ่งงานนี้แพ็คก็ได้รับหน้าที่โปรดิวเซอร์เองด้วยโดยที่โลกออนไลน์ต่างก็พากันแชร์ภาพนาทีที่แพ็ค Power Pack นั่งน้ำตาไหลภายหลังจากชม MV เพลงแรกของเขาหลังจากหวนกลับมาในวงการ20ปีเรียกได้ว่าเป็นภาพที่เหล่าเบบีน้ำตาร่วมไปตามๆกันเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้ปล่อยเพลงไม่ถึง24ชั่วโมงยอดวิวทะลุถึง1ล้านวิวแล้วพร้อมกับแฮชแท็กพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์แฮชแท็กแพ็คพาวเวอร์แพ็คแฮชแท็กต้องคำสาป